สวัสดีครับนักเรียนครูกิศณะจุตดงรีดครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ก่อนที่เข้าสู่บทเรียนนะครับนักเรียนครูมีคําถามนะครับนักเรียนคิดว่าการสร้างสรร์งานทัศนศิลป์แตกต่างกับการวาดภาพระบายสีอย่างไรครับลองคิดหาคําตอบกันนะครับอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แตกต่างกับการวาดภาพระบายสีอย่างไร นะครับลองมาดูความแตกต่างของมันนะครับอันดับแรกนะครับแตกต่างกันในด้านของวัสดุและอุปกรณ์ครับเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานครับถ้าเป็นการวาดภาพระบายสีนะครับก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเขียนที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับคู่กันสีกระดาษนะครับดินสอถ้าเป็นงานเทคโนโลยีเนี่ยจะใช้วัสดุนะครับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือสําเร็จรูปนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยการวาดภาพ ไม่ได้จบแค่ที่การวาดลงบนกระดาษนะครับหรือว่าลงบนผ้าใบหรือการระบายสีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสร้างสรรค์ผลง,งานนะครับภาพวาดได้แม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์นะครับในโทรศัพท์มือถือระบบสมาร์ทโฟนก็สามารถสร้างสรรค์ผลง,งานได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ผลง,งานนะครับโดยใช้การวาดภาพระบายสีแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะต้องใช้เรื่องของหลักการออกแบบนะครับและการจัดองค์ประกอบส์ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของผลงานนั่นเองนะครับหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบสินครับคำว่าหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศินเนี่ยก็หมายความว่าการนําส่วนประกอบของท่าต่างๆนะครับก็คือทัศนธาตุนี่แหละนะครับมาจัดวางนะครับจัดองค์ประกอบให้เกิดผลงานออกมานะครับเป็นผลงานทางทัศนศิลป์นั่นเองนะครับการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศินนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเอกภาพ 2. ความสมดุลครับ 3. จุดเด่น C ความกลมกลืนและ5ความขัดแย้งครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าหลักการออกแบบในแต่ละชนิดนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับอันแรกครับเอกภาพเอกหรือว่าเอกะเนี่ยแปลว่า1เอกภาพจึงหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับความสอดคล้องกลมกลืนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมาครับหลักการออกแบบตัวที่2ครับก็คือ ความสมดุลคําว่าสมดุลนักเรียนเจอในชีวิตประจาวันเยอะมากนะครับร่างกายสมดุลระบบธรรมชาติที่สมดุลเพราะฉะนั้นคําว่าสมดุลเนี่ยก็คือความเท่ากันความเสมอกันความพอเหมาะแล้วก็พอดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเจอคํานี้เยอะมากคําว่าสมดุลในทางศิลปะนะครับเราจะแบ่งสมดุลออกเป็น2อย่างที่นําไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองนะครับ1คือความสมดุล2ข้างเหมือนกันและ2นะครับ ความสมดุลสองข้างไม่เหมือนกันเรามาดูอย่างแรกครับความสมดุลสองข้างเหมือนกันก็คือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับของผลงานเนี่ยให้มีความเท่ากันทั้งสองข้างมีความสมมาตรก็คือมีความเท่ากันทุกด้านนะครับยกตัวอย่างผลงานของศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์ปรีชาเถาทองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในภาพกลุ่มที่เป็นลายช่อกระหนกเนี่ยนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมีขนาดที่เท่ากัน วางอยู่ในลักษณะของแกนที่ซ้ายและขวาเท่ากันต่อมาครับความสมดุลสองข้างไม่เหมือนกันยกตัวอย่างในภาพนะครับก็คือการจัดวางองค์ประกอบนะครับโดยให้ผลงานเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมีแกนหรือความสมมาตรเนี่ยไม่เท่ากันแต่ในภาพนี้นจะสังเกตว่าจุดเด่นภาพเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านฝั่งซ้ายนะครับแต่ภาพก็ดูแล้วไม่หนักหรือไม่เอ็นเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่ามีการจัดองค์ประกอบภาพนะครับ หลักการออกแบบตัวต่อไปครับก็คือเรื่องของจุดเด่นคําว่าจุดเด่นตามความหมายเลยนะครับนักเรียนพบว่าคํานี้ในชีวิตประจำวันอีกเช่นกันครับจุดเด่นก็คือส่วนที่สะดุดตาส่วนที่โดดเด่นนะครับส่วนที่ทําให้เราจดจําได้ง่ายเพราะฉะนั้นคําว่าจุดเด่นนะครับในทางศิลปะจึงหมายถึงจุดสนใจนะครับหรือส่วนที่มันเป็นส่วนประธานของงานศิลปะพูดง่ายจุดเด่นจะเป็นส่วนที่ประทับสายตาดึงดูดสายตาและก็เด่นที่สุดในงานศิลปะ ทุกประเภทค,ครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการว่านะครับเราจะทําผลงานศิลป,ปะให้มีความเป็นจุดเด่นได้ด้วยวิธีการใดๆบ้างนะครับวิธีการแรกครับจุดเด่นโดยการเน้นด้วยขนาดของรูปร่างหรือรูปทรงครับวิธีการที่ 2, <ม>2ก็คือการเน้นด้วยแสงและเงาวิธีการที่3ก็คือการเน้นด้วยเส้นวิธีการที่4คือการเน้นด้วยเรื่องของวันน่สีนั่นเองมาดูแต่ละวิธีวิธีการที่1ครับ การเน้นด้วยขนาดของรูปร่างหรือรูปทรงครับก็คือการนํารูปร่างหรือรูปทรงที่มีขนาดแตกต่างกันมาจัดองค์ประกอบนะครับอย่างยตัวอย่างในภาพนะครับงานของศิลปินนะครับคุณสมภพบุตรราชก็จะเห็นว่าลักษณะของจุดเด่นในภาพก็คือพระพุทธรูปนั่นก็คือการวางจุดเด่นให้มีขนาดที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะสร้างสรรพผลงานศิลปะสักหนึ่งชิ้นยกตัวอย่างเช่นภาพวาดนักเรียนก็ควรจะใช้เรื่องของขนาดรูปร่างหรือรูปทรงเนี่ยก็คือ จะวาดอะไรเป็นจุดเด่นก็ควรจะสร้างให้ผลงานชิ้นนั้นเนี่ยจุดเด่นวาดให้มีขนาดใหญ่ไว้ก่อนนะครับนี่คือลักษณะของการเน้นด้วยขนาดของรูปร่างหรือรูปทรงนั่นเองต่อมาครับวิธีการที่2นะครับการเน้นด้วยแสงและเงานะครับการเน้นด้วยแสงและเงาเนี่ยคือใช้น้าหนักความเข้มอ่อนของแสงเงายกตัวอ,อย่างในภาพนะครับเป็นภาพประกอบแนวแฟนตาซีเนี่ยไม่เลยจะสังเกตว่าบริเวณรอบๆภาพจะเป็นลักษณะบรรยากาศที่มืดทึบ ส่วนตรงกลางภาพจะมีความสว่างนะครับและเป็นความสว่างตรงบริเวณส่วนที่เป็นจุดเด่นภาพก็คือตัวมังกรนะครับนี่คือเรื่องของการเน้นด้วยแสงและเงานะครับจุดเด่นที่ใช้เรื่องของแสงและเงานั่นเองนะครับต่อมาครับการเน้นด้วยเส้นนั่นก็คือนะครับการใช้เส้นแบบต่างๆเนี่ยมาเน้นเพื่อให้เกิดจุดเด่นในภาพนะครับโดยเน้นให้ใช้เส้นที่มีความกลมกลืนและก็มีความขัแดแย้งด้วยนะครับต่อมาครับเป็นการเน้น จุดเด่นด้วยวันณะสีครับนั่นก็คือเราจะใช้สีวันณะใดวันณะหนึ่งนะครับมาช่วยเน้นให้เกิดจุดเด่นยกตัวอย่างในภาพนะครับเป็นการใช้สีวันณะร้อนเพื่อมาเน้นให้จุดเด่นในภาพเนี่ยมีความโดดเด่นและชัดเจนมากขึ้นนะครับหลักการออกแบบเรื่องจุดเด่นจบไปแล้วนะครับต่อมาจะเป็นหลักการออกแบบในเรื่องของความกลมกลืนนะครับความกลมกลืนคือนะครับความเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันนะครับ ลักษณะความกลมกลืนเนี่ยจะต้องประสานแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับจึงจะเรียกว่าความกลมกลืนความกลมกลืนจะมีอยู่6ลักษณะครับ 1. กลมกลืนด้วยขนาด 2. กลมกลืนด้วยเส้น 3. กลมกลืนด้วยสี 4. กลมกลืนด้วยลักษณะผิว 5. กลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน 6. กลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกันเรามาดูแต่ละชนิดนะครับว่าความกมกลืนแต่ละชนิดเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้าง อย่างแรกครับความกลมกลืนด้วยขนาดคําว่าความกลมกลืนด้วยขนาดเนี่ยนะครับก็คือการเอารูปร่างหรือรูปทรงเนี่ยที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาจัดวางยกตัวอ,อย่างในภาพนะครับงานของพอเซซานเนี่ยเป็นภาพเขียนผุ่นนิ่งนักเรียนจะสังเกตว่าในภาพเนี่ยจะมีผลไม้วางอยู่จํานวนมากซึ่งผลไม้เนี่ยมีขนาดรูปร่างรูปทรงที่ใกล้เคียงกันเมื่อมาวางรวมกันแล้วจึงเป็นความกลมกลืนด้วยเรื่องของขนาดของผลไม้นั่นเองนะครับต่อมาครับความกลมกลืนด้วยเส้น นั่นก็คือการนำเส้นชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาจัดองค์ประกรอบให้มีความกลมกลืนกันยกตัวอย่างในภาพก็คือนะครับเป็นการใช้เส้นที่เป็นลักษณะของงานศิลปะไทยก็คือเส้นโค้งเป็นหลักเมื่อนาเส้นโค้งต่างๆนะครับมาประกอบเข้าด้วยกันก็เกิดเป็นความกลมกลืนคือความอ่อนช้อยที่ได้จากเส้นโค้งนั่นเองนะครับเป็นความกลมกลืนด้วยเส้นนะครับต่อมาครับความกลมกลืนด้วยสี ก็คือการใช้สีวันณะใดวันณะหนึ่งนะครับหรือสีเดียวะจะมีคําศัพท์คําศัพท์หนึ่งก็เรียกว่าสีเอกรงลงเอกหรือเอกะก็คือ1นนะครับเอกรงลงก็สีโทนเดียวนะครับอยู่ในลักษณะโทนเดียวกันเนี่ยเพื่อให้เกิดความกลมกลืนยกตัวอย่างในภาพก็จะเห็นนะครับเป็นการใช้สีวันณะเย็นนะครับทั้งภาพซึ่งได้แก่สีม่วงสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสีที่อยู่ในวันณะเย็นทําให้ภาพนี้ดูมีความกลมกลืนเท่าด้วยกันนะครับต่อมาครับ ความกลมกลืนด้วยลักษณะผิวนั่นก็คือการใช้ลักษณะผิวที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับมาจาัดเป็นองค์งประกอบยกตัวอย่างในภา,ภาพนะครับผลงานของนักเรียนเนี่ยจะมีการใช้ลักษณะผิวที่มีความขรุขระนะครับเกิดจากการขูดขีดเกิดจากการนับประครบสีลงไปนะครับเพื่อให้เกิดความกลมกลืนทั้งภาพนั่นเองนะครับต่อมาครับความกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกันคําว่าสิ่งที่เหมือนกันคือนะครับวัตถุรูปร่างหรือรูปทรงหรือสิ่งของที่ มีความเหมือนกันมากนะครับยกตัวอย่างนะครับผลงานของสูเมธลีรวัตจะเห็นว่าสิ่งที่เหมือนกันในภาพนี้ก็คือภาพผลของมะพร้าวนั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมากครับนี่คือลักษณะของความกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกันมีความเหมือนแล้วต่อมานะครับจะเป็นความกลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกันเหมือนก,กับคล้ายนัเนเยนต้องแยกให้ออกนะครับความกลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกันก็คือไม่เหมือ e นกันสัทีเดียวยกตัวอย่างนะครับงานของ ฟูสต้าฟูเบนะครับจะเห็นว่าในภาพเป็นหุ่นนิ่งภาพผลไม้ซึ่งเขาเขียนผลไม้เนี่ยผลไม้แต่และชนิดมีความแตกต่างกันนะครับแต่ก็มีความคล้ายกันในเรื่องของรูปทรงนะครับเรื่องของสีที่ใกล้เคียงกันอันนี้จึงเป็นความกลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกันนั่นเองนะครับมีความกลมกลืนแล้วก็จะต้องมีเรื่องของความขัดแย้งครับนี่คือหลักการออกแบบอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสําคัญมากความขัดแย้งก็คือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ความไม่รงรอยกันความไม่ประสานไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเนี่ยก็นํามาใช้ในงานศิลปะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งจะมีอยู่ทั้งหมด6ลักษณะครับ 1. ความขัดแย้งด้วยรูปทรง 2. ความขัดแย้งด้วยขนาด 3. ความขัดแย้งด้วยเส้น 4. ความขัดแย้งด้วยลักษณะผิว 5. ความขัดแย้งด้วยสี 6. ความขัดแย้งด้วยรูปร่างนะครับมาดูแต่ละชนิดนะครับอันดับแรกครับ ความขัดแย้งด้วยรูปทรงรูปทรงนะครับที่แตกต่างกันก็จะมีความขัดแย้งกันยกตัวอย่างผลงานในภาพนะครับจะเห็นว่าภาพวัวซึ่งมีลักษณะของรูปทรงที่เป็นลักษณะทรงโค้งนะครับแล้วก็ลักษณะของต้นไม้หรือภูเขาด้านหลังที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับหรือแนวเส้นตรงเนี่ยก็จะทาให้ความรู้สึกว่ามีความขัดแย้งกันนะครับและรูปทรงที่ค่อนข้างแตกต่างกันต่อมาครับความขัดแย้งด้วยขนาดนะครับขนาดต่างๆนะครับขนาดเล็กจะขัดแย้งกับขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ในภาพยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าภาพของอนันรัชวังอินเนี่ยมีความขัดแย้งของขนาด2สิ่งก็คือด้านหลังที่เป็นพื้นหลังที่เป็นภาพของพระพุทธรูปขนาดใหญ่กับด้านหน้าที่เป็นพระสงฆ์ที่มีลักษณะของขนาดเล็กคือการขัดแย้งกันด้วยเรื่องของขนาดนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นความขัดแย้งด้วยเส้นครับนั่นก็คือการใช้เส้นที่มีลักษณะแตกต่างกาันหรือเส้นที่ไม่เหมือนกันเลยมาใช้ร่วมกันอยู่ในผลงานเดียวกันนะครับในภาพตัวอย่างงานก็จะเห็นว่า ศิลปินมีการใช้เส้นที่เป็นลักษณะของเส้นโคง้งนะครับร่วมกับเส้นที่เป็นลักษณะของเส้นตรงซึ่งเป็นเส้นที่มีให้อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันแต่มารวมอยู่ด้วยกันจึงเกิดเป็นลักษณะความขัดแย้งด้วยเส้นนะครับต่อมาครับความขัดแย้งด้วยลักษณะผิวลักษณะผิวที่ขรุขระจะขัดแย้งกับลักษณะผิวที่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างในภาพเป็นการใช้พื้นผิว2แบบก็คือพื้นผิวที่มีความราบเรียบกับพื้นผิวที่มีความขรุขระนั่นเองมาร่วมในการในผลงานชิ จึงเกิดเป็นความผัดแย้งด้วยลักษณะผิวนั่นเองต่อมาครับเป็นความผัดแย้งด้วยสีความผัดแย้งด้วยสีก็คือการเลือกใช้สีที่มีความเข้มอ่อนต่างกันหรือนะครับการใช้สีที่อยู่ในวรรณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างนะครับงานของอองริมาติสจะเห็นว่าในภาพเนี่ยจะมีลักษณะการใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรงนะครับนั่นก็คือสีน้ําเงินที่เป็นสีวรรณะเย็นตัดกับสีส้มหรือสีน้ําตาลน,นะครับซึ่งจัดอยู่ในส่วนของสีวรรณะร้อนนะครับ จึงทาให้เกิดเป็นลักษณะความขัดแย้งด้วยสีนั่นเองนะครับต่อมาครับความขัดแย้งด้วยรูปร่างนะครับนั่นก็คือรูปร่างที่แตกต่างกันก็จะขัดแย้งกันในภาพตัวอย่างของศิลปินนะครับจะเห็นว่าภาพของหญิงสาวนะครับที่มีลักษณะของรูปร่างทรงกลมเนี่ยจะขัดแย้งกับบริเวณรอบนอกที่เป็นพื้นหลังก็คือเป็นรูปร่างของทรงเหลี่ยมนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะความขัดแย้งด้วยรูปร่างนั่นเองนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับว่ามีอะไรบ้าง คราวนี้จะให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าผลงานชิ้นนี้นะครับมีความขัดแย้งอย่างไรเราเพิ่งเรียนไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะครับลองดูในภาพและสังเกตนะครับอลองมาดูคําตอบครับภาพนี้นะครับมีความขัดแย้งอันดับแรกเลยคือเรื่องของเส้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเส้นจะมีลักษณะของการใช้เส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งซึ่งเป็นเส้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงร่วมด้วยกันนะครับในผลงานชิ้นนี้เพราะฉะนั้น จึงเป็นเส้นที่ขัดแย้งกันนะครับคราวนี้จะมาเป็นภาระชิ้นงานของนักเรียนแล้วนะครับนั่นก็คือนะค,คุณครูจะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ผลงานต่อไปนี้ว่าผลงานชิ้นนี้นะครับมีความโดดเด่นในการใช้ทัศนธาตุด้านใดบ้างนะครับทัศนธาตุาเราเรียนไปแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกๆและก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการใช้หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ข้อใดบ้างนะครับเพราะ,ะนั้นนักเรียนดูภาพนี้นักเรียนวิเคราะห์ ทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของวิเคราะห์เรื่องทัศนธาตุนะครับวิเคราะห์เรื่องหลักการออกแบบแล้วก็การจัดองค์ประกอบส์นะครับมันก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์ผลง,งานนั่นเองนะครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับส่งงานคุ้ครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน